สบายดีอันนี้อาจารย์น้อยเด้อเนี่ยอาจารย์น้อยกำลังสิมาเฮ็ดอันนั้นสิ้นไก่เนาะสิ้นไก่กับสิ้นหมูมิกซ์กันเอือบเฮ็ดแบบสิ้นหลอดนะเฮ็ดสิ้นหลอดเฮ้ก็บ่มีหยังหลายอยู่ครึ่งโลแหละไก่กับหมูปนกันแล้วก็มีน้ำหอยน้ำมันปรุงรสของอาจารย์แล้วก็มีหมักงาบ่งาอาจารย์คั่วแล้วใส่น้ำตาลนะโอเคอาจารย์สิใส่จักแบบ1บวง2บวง3บวงก่อนน้ำมันเค็มโอเคแล้วหมักงานี่ถุงนี้มาอาจารย์มิกซ์ร้อยอาจารย์ใส่เบิดเลยมันหอมเจ้าพอหมักงาอาจารย์คั่วร้อยแล้วปนน้ำตาลร้อยละโอเคหน้านี่จะเอาไปใส่หน้าท็อปปิ้งขนมได้แต่ว่าอาจารย์มาให้มาเฮ็ดใส่กับปรุงรสของสิ้นแห้งมันสิแซ่บบ่เจ้าเนาะสิมักอยู่จักแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วเอาไปตากแดดเลยมันหอมๆเจ้าหอมงานะมาเขาขวดงานใหม่ๆมาใส่ก็หอมแท้แค่จากอีกวงหนึ่งแค่มันจางโอเคมาจากหน้าสิมักไปแบบนี้ใส่ตู้เย็นไว้โอเคมาใส่ไปตากแบบนี้ให้เบิ่งโอเคจากนั้นมาตากแดดเนี่ยตากก็สองอันเลือดเดียวก็ได้แต่วันนี้นี่จานน้อยตากสวยแล้วกับมืออื่นมันตากอีกทีนึงเอ๊ะเพราะว่าแค่ตากแดดเดียวก็โอเคแต่ว่ามันจะบ่แห้งเพราะมันบ่แดดปานใดแล้วมืออื่นได้ตากอีกเท่านึงสองแดดโอเคพร้อมตอนไงเนี่ยเคสิ้นจานน้อยก็ตากได้หนึ่งแดดครึ่งแดดเนี่ยบ่ฮอดวันอันนั้นอาจารย์สิมาจืนให้เบิ่งล่ะเพราะว่ามันสำนีสิกินมันสิแซ่บบ่โอเคพอถามมันแห้งก็ได้อาจารย์กินเบิ่งเด้อโอเคหม้ออาจารย์ก็ฮอดละลงเลยตากเครื่องแดดก็ได้มันกลับมาเบิ่งใหม่ได้เหมือนเดิมไฟอ่อนเจ้าไฟแห้งเลยมันไฟแห้งยันใหม่สุกเหลืองกรอบละเพราะว่าตัวมันบริแห้งไหนเขาก็ได้จิ้มดนไว้หนึ่งนะพออาจารย์ตากเครื่องมือได้บริตากสองแดดเลยเพราะมันบริแดดหลายวันนี้มันหนักหนาวไว้หนึ่งโอเคพี่น้องเอ้ยสิ้นแห่งของสวรรค์ของอาจารย์ก็แล้วร้อยล้านมาใส่หมักงาแล้ววันนี้มาเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งหลายและอาจารย์มิตรและอาจารย์ทั้งหลายและลูกศิษย์ทั้งหลายและเจตเด้อแล้วก็น้อยเด้อมาเด้อมากินสิ้นหลอดแห่งกับอาจารย์น้อยเด้อจะน่าสิซีมือแซ่บบ้างเด้อกินไหมไหมแซ่บเจ้า
ก็พอมันหอมมากนะฮะมันหมั่นนิดนึงแต่จันน้อยข้าแม่จันน้อยตากอีกแห่งนิดนึงแห่งสีแซ่บตอนนั้นจันจีนเป็นพอแดดบ่มันบ่แดดนะโอเคข้าไปมักสวดจันน้อยก็ขอติดตามพระเจ้า Thank you for watching okay Happy New Year's